ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ารถคันนี้จะสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมดกี่ตันน้ำหนักตัวรถที่ออกมาจากที่เราผลิตแล้วกี่ตันนะครับเราจะไปชมพร้อมๆกันไปเจอกันในคลิปการใช้งานจริงเลยครับผมเราจะมาชั่งน้ำหนักกันนะครับว่ารถคันนี้จะมีน้ำหนักรถเปล่าอยู่ที่น้ำหนักกี่ตันครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยที่หน้างานจริงกันนะครับเราจะได้รู้ว่าสมรรถนะของรถ D-Max คันนี้ของเรานะครับได้ทำการเซ็ตช่วงล่างนะครับแล้วก็การติดตั้งตัวกระบะดํามานะครับเราจะลุยหน้างานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้างานจริงกันเลยนะครับผมThank you.
โดยรวมนะครับเจ้า D-Max ปี07คันนี้นะครับ 4x4 Single Cab ที่ทำการติดตั้งกระบะดำของเรานะครับที่เราได้ไปทดสอบนะครับว่าน้ำหนักรถเปล่าอยู่ที่กี่กิโลนะครับแล้วก็ไปบรรทุกสินค้าเข้าบ่อดินลุยงานจริงเข้าไปถึงหน้างานจริงนะครับแล้วก็ขับออกมาโดยที่ผมทดสอบเองนะครับแล้วก็มาชั่งน้ำหนักที่พิกัดน้ำหนักใส่รวมนะครับอยู่ที่7ตันนะครับผมโดยรวมนะครับ7ตันนิดๆนะครับผมแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยที่เป็นสินค้านะครับก็อยู่ประมาณ4ตันกว่านะครับโดยรวม D-Max คันนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าหน้างานนะครับทำงานได้จริงแล้วก็ออกมาส่งมอบสินค้าได้ให้กับลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็มาดูนะครับสินค้านะครับดั้มลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับผมทดสอบจริงนะครับใช้งานจริงให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับติดตามทางเพจทางช่อง YouTube Facebook ของเราได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นทางหน้าจอคลิปไหนดีๆคลิปไหนน่าสนใจอีกเดี๋ยวเราจะพามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับYeah.